วัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารูมทัวร์กันแต่วันนี้เราจะไม่ได้มารูมทัวร์ห้องของเรานะแต่ว่าจะมารูมทัวร์ของรุ่นน้องของเราเนาะคนนึงซึ่งเราได้มีโอกาสมาบ้านเขาวันนี้เนาะเพราะว่าจะมาแบบปาร์ตี้กันเล็กน้อยอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปดูห้องของน้องเขากันเลยเนาะว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งน้องคนนั้นก็คือน้องเอิร์ธไปเดี๋ยวเราเข้าห้องกันดีกว่าน้องเอิร์ธกำลังทำอาหารอยู่นะวันนี้เป็นบ้านตอนนี้นะเราอยู่ในห้องครัวนะของบ้านเอิร์ธกันเดี๋ยวก็จะให้เอิร์ธพาเที่ยวในแต่ละจุดของบ้านเนาะตั้งแต่ห้องแรกเลยเอามาห้องแรกที่เข้ามาเนาะเข้ามาเจออะไรเอิร์ธครัวก่อนเลยครับดูครัวดูครัวอ๋อเฮ้ยแต่ถือว่าห้องนี้กว้างมากนะห้องเอิร์ธอะห้องกว้างอยู่ใช่อย่างเป็นสัตว์ผลิตก็มาจากใครทั้งนั้นอืมคนใหญ่เอามาทำหมดเลยมาใช้หมดเลยแนะนำเครื่องปรุงมีอะไรมีแกงไตปลาไม่มีครกเลยอะเข้ามาจากไหนอ่ะเข้ามาจากไทยเฮ้ยโหดจังวะใส่คนทางนี่อาหารก็จะมีห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำไปเพราะมันเป็นวันนี้มีแขกรับเชิญหลายๆคนวันนี้เฮียก๊อฟมาทำอะไรครับอันนี้พี่ก๊อฟนะฮะอันนี้ชินสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมีสัดส่วนก็จะแบบมีที่เก็บมีที่เก็บไว้หมดอันนี้เป็นเหมือนห้องเก็บของชั้นลอยห้องเก็บของลอยคิงลอยฟ้าสวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นห้องนอนครับห้องนอนตรงนี้เป็นกองเสื้อผ้าของเราก็จะได้ทันเนี่ยกองเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่ก็จะเป็นที่เก็บของก็ยาวแถบเลยจะเป็นเยอะมาก3ชั้นแล้วเก็บได้แบบเรียบร้อยไม่คือตรงข้างในเนี่ยคือเอามาใส่เองหรือเขามีให้เอามาใส่เองซื้อมาใส่เองเข้าไปนอนได้นะเนี่ยห้องโดเรมอนชัดๆอันนี้กว้างมากเลยเนี่ยเวลาเปล่าๆเลยซื้อใส่เองหมดมีห้องนอนโอทีวีใหญ่มากบาร์โคนี่เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำแยกเหรออันนี้ก็จะตึกนี้ก็สภาพเก่าตึกมันค่าสิบปีก็จะเก่าที่แช่น้ำน่ารักเลยเข้าไปแช่น้ำกอดเขาได้นะเนี่ยน่ารักแล้วคือห้องนี้คือตอนแรกที่มาคือทุกอย่างไม่มีอะไรให้เลยในห้องไม่มีไฟใช่ไหมไฟก็ไม่มีซื้อเองซื้อเข้าเองพื้นที่เท่าไหร่ครับห้องนี้30ตารางเมตรโอ้ใหญ่นะใหญ่ๆๆคือข้อเสียของหอญี่ปุ่นเนาะคือจะไม่มีอะไรให้เราเลยเราก็ใส่เองไฟแม้กระทั่งไฟก็ไม่มีปวดใจกันจริงไม่มีไฟใช่แล้วก็ห้องนี้ราคาเท่าไหร่ของเราจริงห้องนี้ราคาตกอยู่ที่40,000ต่อเดือนต่อเดือนอันนี้ไม่แยกน้ำไฟต่างหากแยกน้ำไฟต่างหากน้ำไฟก็ตกเท่าไหร่ครับตกเดือนละประมาณ 7-8,000 ไฟรวมทั้งหมดแล้วอ่ะน้ำไฟแก๊สห้องนี้คือจ่ายเองหมดเลยว่าบริษัทซัพพอร์ตบริษัทซัพพอร์ตจ่ายเองพันเดียวใช่พันเดียวคือบริษัทช่วยพันเดียวออกเองพันเดียวอ๋อพี่พันเดียวโอเคถ้าไฟแก๊สนี่คือบริษัทจ่ายให้ป่ะอันนี้จ่ายเองก็จะตกเดือนละหมื่นรวมทุกอย่างหมื่นเยนแต่ว่าค่าห้องถูกแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่จบที่ค่าห้องต่อเดือนค่าเหล้าเท่าไหร่บอกไปครับเกือบแสนเยนก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ที่พาห้องมาเที่ยวห้องเอิร์ธกันนะกินกันใช่เดี๋ยวจะกินข้าวกันเนาะเดี๋ยวปิดท้ายเรื่องอาหารผมกันเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย